คุณลุงนะครับวัย59ปีนะครับไปเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ำของบริเวณตลาดนัดนี่แหละคุณผู้ชมแล้วจู่ๆเกิดอาการฮีทสโตรกฮะโรคลมแดดทำให้ช็อกแล้วก็เสียชีวิตอยู่หน้าห้องน้ำแบบนี้เลยเป็นสภาพศพของคุณอนุสรณ์หิตะสิริอายุ59ปีนะครับสวมกางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมเสื้อนอนหงายบริเวณหน้าห้องน้ำของตลาดนัดในพื้นที่หมู่5ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองของจังหวัดราชบุรีช่วง9โมงเช้าวานนี้เลยอ่ะตรวจสอบไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายครับคุณผู้ชมแต่ว่าน่าจะเกิดจากอากาศร้อนจัดจนทำให้คุณลุงเนี่ยเป็นฮีทสโตรกแล้วน่าจะมีโรคประจำตัวด้วยนะครับโดยคุณสังเวียนสุวรรณสูตรอายุ68ปีเป็นเมียของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าอยู่กินกันกับคุณอนุสรณ์เนี่ยมาหลายปีแล้วนะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยสามีบอกร้อนอยากจะอาบน้ำก็เลยพยุงพาเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ำของตลาดนัดพอมาถึงหน้าห้องน้ำเขาก็ล้มแน่นิ่งไปกับพื้นต่อหน้าต่อตาเมียเลยตอนนั้นเรียกแล้วก็ไม่มีการตอบสนองใดๆนะครับจนพลเมืองดีเนี่ยที่เขาเดินผ่านมาช่วยเหลือรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะฮะโรคประจำตัวป่วยเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็มีโรคความดันนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งของตัวคุณสังเวียนเนี่ยเป็นภรรยาคนปัจจุบันแต่ตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีลูกชายกับเมียเก่ามาก่อนแต่ว่าลูกชายเนี่ยทำงานอยู่ญี่ปุ่นฮะจะส่งเงินมาให้พ่อรักษาตัวเดือนละหมื่นกว่าเนี่ยทุกเดือนเลยแต่2ปีที่ผ่านมาสามีทำเอกสารพร้อมโทรศัพท์หายไปเลยติดต่อลูกชายไม่ได้ตัดสินใจออกตามหากลายเป็นคนเร่ร่อนอยู่พักหนึ่งเลยนะครับเจ้าของตลาดเนี่ยกับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ทราบเรื่องก็เลยช่วยกันพยายามเอาข้อมูลเท่าที่มีเนี่ยไปสืบหาลูกชายว่าทำงานอยู่ที่ปุ่นอยู่ตรงจุดไหนเฮ้ยปรากฏเจอนะครับคุณผู้ชมแล้ววิดีโอคอลพูดคุยกันเมื่อวันก่อนกับคุณพ่อคือเขาได้เจอลูกแล้วนะหลังจากพัดพากันไปหลังจากนั้นวันเดียวก็มาเสียชีวิต อยู่หน้าห้องน้ำนี้เลยนะครับเขาค้นหาในโทรศัพท์ว่าลูกเบอร์ลูกเก่าและลูกเขาอยู่ที่ไหนก็เจอแกคงจะจำได้คร่าวๆคิดว่านะลุงอ่ะตัวลุงอ่ะจำได้แน่นอนเขาอยากติดต่อลูกเขาเขาก็ดีใจพอเขามาถึงนัดเขาก็รีบไปหาลุงเลยบอกเจอลูกแล้วนะเจอลูกแล้วนะก็ร้องไห้ดีใจความดีใจของแกนะเจอแล้วไม่คาดคิดเลยนะคะว่าผ่านไปแค่วันเดียวพ่อจะอาการกำเริบและประกอบกับอากาศร้อนจัดจนทำให้เป็นลมแดดเสียชีวิตอยู่หน้าห้องน้ำตรงนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆครับคือมันร้อนมากนะคะคุณผู้ชมเนี่ยที่เห็นภาพอย่างเงี้ยท้องฟ้าสีฟ้าสวยเชียวไม่มีเมฆแล้วคุณดูต้นไม้ดิลมไม่กระดิกเลยค่ะจากเหตุการณ์เนี่ยค่ะที่ว่าฮิสโตรกมีเยอะไหมคะก็เคสวันๆหนึ่งเยอะนะครับเพราะว่าจะบอกว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะอุณหภูมิมันเปลี่ยนจากเดิมขึ้นมาเยอะนะก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวแล้วคนที่รูปร่างใหญ่นิดนึงอ่ะก็ต้องคนแก่อะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็ผมว่าน่าจะลดอุณหภูมิร่างกายนะก็ยังดื่มน้ำเยอะๆนะครับตามหลักก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆแหละอยู่ในร่มแล้วพยายามมีผ้าเย็นลดอุณหภูมิร่างกายนะครับอาจจะช่วยได้ในส่วนหนึ่ง